คุณผู้ชมผมอยู่ตรงโรงแรมพรีเมียร์เบสวิสตันบางเทาบีชนะครับผมจะเดินไปจากบริเวณนี้ฮะ ไปจนถึงสักโรงแรมโดชวิลล่าหรือว่าโรงแรมบ้านอามีนแถวโน้นนะครับคลิปนี้ดูบรรยากาศช่วงเช้าๆว่ามีอะไรบ้างวันนี้23กรกฎาคมปี2018นะครับเวลาก็8นาฬิกา28นาทีช่วงเช้าแดดยังไม่ร้อนนะครับร้านอาหารแถวนี้ยังไม่เปิดนะฮะหลายร้านก็เลือกปิดเอาช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนฮะเป็นหน้าโลซีซั่นของที่นี่ก็ช่วงนี้แถบๆนี้ก็ทำการเซลล์แทบทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น ขอไปครับฮ่องกงก็เซลล์ช่วงนี้นะฮะเซลล์ทั้งเกาะไต้หวันก็เซลล์ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไปจังหวะดีๆไปฮ่องกงจังหวะดีๆช่วงนี้ก็มีแดดนะฮะแต่ถ้าไปจังหวะไม่ดีก็เจอพายุนะครับเจอพายุนี่ของเขาออกจากโรงแรมไม่ได้นะครับประมาณว่าลมกันโชกมากนะครับแถวโน้นแล้วเกิดพายุนี่เกิดทันทีทันใดนะครับไม่ใช่ว่าจะฝนจะตั้งคงตั้งเขาอะไรไม่มีนะฮะเดี๋ยวซ้ายตรงไปเนี่ยออกทะเลนะครับเลี้ยวขวาผมจะเดินเลี้ยวขวาไปตรงนี้มีโรงแรมก่อสร้างเป็นโครงนะครับแล้วก็สร้างไม่เสร็จไม่รู้ชื่ออะไรผมมาเจอป้ายทิปแอดไวเซอร์ป้ายขนาดนี้หลายตังค์นะคุณผู้ชมทิปแอดไวเซอร์ทำให้ร้านเนี่ยเดบิโซคุณผู้ชมปกติเนี่ยตึกที่ไม่ได้ใช้นี่นะมันจะมีต้นไทรขึ้นอย่างนี้นะคุณผู้ชมไปถอนมันถอนไม่ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นมาอีก ผมมีวิธีการกำจัดนะครับคุณผู้ชมต้มน้ำให้เดือดประมาณสัก200องศานะราดลงไปที่นี่เลยเรียบร้อยครับเพราะว่าเราไปดึงเนี่ยต้นไทรพวกต้นโพต้นไทรเนี่ยมันจะไม่รากมันจะไม่ถอนขึ้นพอสักพักหนึ่งก็จะขึ้นมาใหม่เอาน้ำร้อนลวกเลยก็มีร้านทยอยเปิดกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะปิดไปเลยนะฮะหน้าโลก็มีร้านลิโก้สเต็กเฮาส์เป็นร้านดังก็จะมีสาขาทั่วไปนะครับกระตากระลนป่าตอง เจ้าของเป็นชาวสแกนดิเนเวียนะครับเป็นคนสวีดิชก็คือสวีเดนนั่นแหละฮะเขาบอกว่าบริหารโดยสวีดิชแมเนจเมนต์ก็จะพูดถึงมาอ่านป้ายว่าเป็นสวีดิชแมเนจเมนต์แล้วก็ก็
็นึกถึง4ประเทศนี้นะครับมีสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์พวกนี้เขาค่อนข้างจะเป็นประเทศที่ให้บริการสาธารณะค่อนข้างดีนะครับภาษีเก็บแพงแล้วก็บริการพวกสวัสดิการต่างๆค่อนข้างดีนะครับเป็นเขาจะทำแบบเป็นคอมมูนนะครับคอมมูนก็คือบ้านเราเรียกคอมมิวนิสต์นั่นแหละฮะนั่นนะครับประเทศ4ประเทศนี้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับไปดูตัวอย่างเอาว่าเขาเจริญประมาณไหนคือมันก็จะมีเสรีนิยมกึ่งคอมมูนนะครับการบริหารงานก็คล้ายๆอบต.บ้านเราเนี่ยคอมมูนหนึ่งก็จะมีสักคอมมูนใหญ่ๆก็ประมาณ 200,000 คนคอมมูนเล็กๆก็ประมาณ 10,000-20,000 ประมาณนั้นนะครับ 5,000 บางทีก็เขาก็จะบริหารการปกครองตามสภาพพื้นที่นะครับเอาความต้องการของคนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับไม่ได้เอาความต้องการของส่วนกลางเป็นศูนย์กลางส่วนกลางอยากสร้างอะไรไม่ได้นะครับต้องไปถามก่อนถามคนพื้นที่ก่อนนั่นแหละครับคือถ้ามันหนักไปคือข้อมูลแบบเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียคนสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์เนี่ยเวลาเขาทำงานเสร็จเขาจะทำงานไม่มากเขาจะไม่ค่อยทุ่มเทให้เขาบอกว่าทุ่มเทยังไงก็เสียภาษีแพงเขาก็จะทำยันระยะหนึ่งเขาก็จะหยุดทำหยุดซึ่งมันก็เกิดข้อเสียคือถ้าเราจะเป็นเสรีก็การบริการสังคมหรือว่าสวัสดิการนี่ก็มีส่วนหนึ่งอย่าให้เยอะให้คนมีแรงจูงใจภาษีก็เก็บให้พอสมควรภาษีก็เก็บเท่าๆประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมประมาณนั้นแต่ว่าสวัสดิการเขาดีกว่าผมมาเจอค่ายมวยนะครับคนเยอะมากมีฝรั่งเข้ามาฝึกเยอะมากดูประมาณ50คนได้นะครับฮัลโหลมอร์นิ่งก็จะมีเสียงโอ๊ะโอ๊ะอยู่พอสมควรนะครับมันก็จะมีข้อเสียพอสมควรนะครับเรื่องการปกครองเป็นแบบคอมมูนเน้นสวัสดิการเน้นเก็บภาษีแพงข้อเสียมันก็มีคือทำอะไรอย่าให้มันหนักข้อไปทางใดทางนึงอ่ะไม่ใช่ว่าหนักไปทางสวัสดิการมันก็หนักเก็บภาษีแพงผมก็ไม่อยากเสียนะบางทีคือเก็บให้มันพอสมควรเก็บให้มันเป็นแค่เหมือนกับแรงจูงใจอยากให้เราเสียให้สวัสดิการเพื่อเราอยากจะเสียภาษีให้รัฐอ่ะไม่ใช่ว่าเก็บแล้วหายไปเลยเหมือนบางประเทศเช่นประเทศไทยเนี่ยเก็บแล้วหายไปเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูนะถนนอย่างเงี้ยถ้าจะทำเนี่ยต้องให้กรุงเทพเขาอนุมัติมานะคุณผู้ชมดูทั้งที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชิงทะเลคุณผู้ชมดูสิครับเนี่ยดูถนนนี่นะมันสุดยอดแล้วอ่ะแล้วท้องถิ่นก็ไม่มีอำนาจเพราะว่าอำนาจมันเป็นอำนาจรวมศูนย์ถ้าอยากได้ถนนต้องถามกรุงเทพก่อนภาษีเก็บจากที่นี่ก็หายไปเลยนะครับคุณผู้ชมผมมาถึงโรงแรมนี้นะครับก็หยุดตรงนี้เลยฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปสด